ประธานกกต.โต้ยื้อยุบก้าวไกลเสนอแก้112เร่งศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประธานกกต.ยันไม่ล่าช้าเร่งศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปมยุบก้าวไกลแจงความคืบหน้าปมยุบภูมิใจไทยอยู่ขั้นพิจารณาของนายทะเบียนพรรคเมื่อวันที่4 มีนาคม 2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องยุบพรรคก้าวไกลเรื่องการเสนอแก้ไขมาตรา112ในการหาเสียงของพรรคและคำร้องยุบพรรคภูมิใจไทยเรื่องการรับเงินบริจาคหอจอกอบุรีเจริญไม่ชอบโดยนายอิทธิพรกล่าวว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมากกต.ได้ขอให้สำนักงานและนายทะเบียนพรรคการเมืองไปศึกษาคำวินิจฉัยและตัวบทของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างหลังจากนั้นสำนักงานก็เสนอผลการศึกษาเบื้องต้นซึ่งเห็นพ้องกันว่าควรนำคำวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์มาประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นด้วยซึ่งคำวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์ศาลออกมาเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ผ่านทางราชกิจจานุเบกษาดังนั้นสำนักงานต้องนำคำวินิจฉัยไปพิจารณาอีกทีประกอบความเห็นที่ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีกรอบเวลาแต่กระบวนการนี้คงใช้เวลาไม่เยอะแต่ก็จะดำเนินการอย่างไม่ชักช้านายอิทธิพรกล่าวอีกว่าส่วนคำร้องยุบพรรคภูมิใจไทยนั้นกกต.ได้รับคำร้องโดยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าคำร้องข้อเท็จจริงตามที่มีอยู่นั้นถือว่ามีมูลหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเสนอความเห็นและหากเห็นว่ามีมูลจะต้องดำเนินการต่อไปก็จะเสนอกกต.เรื่องนี้จะดำเนินการโดยไม่ล่าช้าซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้30วันหรือ60วันแต่ก็ขอขยายเวลาได้เพราะกระบวนการนอกจากรวบรวมข้อมูลแล้วยังต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลโดยหลักเราพยายามทำในกรอบเวลาไม่ให้ล่าช้านายอิทธิพรกล่าว เว็บไซต์การเงินฟุตบอลญี่ปุ่นเปิดค่าเหนื่อยสุภโชคเอกนิษฐ์หลังค้าแข้งเจลีกสื่อญี่ปุ่นซ็อกเกอร์มันนี่เว็บไซต์การเงินฟุตบอลของญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยข้อมูลค่าเหนื่อยของ2นักเตะไทยอย่างสุภโชคเอกนิษฐ์หลังค้าแข้งในเจลีกความเคลื่อนไหวฟุตบอลเจลีกของประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2024มี2นักเตะไทยที่ลุยค้าแข้งต่อเนื่องในลีกสูงสุดของดินแดนอาทิตย์อุทัยคือเช็คสุภโชคสารชาติกับสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรและบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญากับสโมสรอุราวะเรดไดมอนด์ยอดทีมแห่งเอเชียล่าสุดซ็อกเกอร์มันนี่เว็บไซต์การเงินฟุตบอลของญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขเงินเดือนประจำปีนักเตะเจลีก1จำนวน632คนที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเตะอาชีพในลีกญี่ปุ่นฤดูกาลนี้โดยในส่วนของสุภโชคสารชาติและเอกนิษฐ์ปัญญาแม้เงินเดือนอาจไม่สูงเท่ากับเจชนาทิพย์สงกรสินและอุ้มธีราธรบุญมาทันสองรุ่นที่แข้งไทยที่เคยโกยเดือนละหลักล้านแต่เงินเดือนของทั้งคู่มีโอกาสยกระดับเพดานได้อีกหากฟอร์มการเล่นดีสำหรับเช็คสุภโชคสารชาติสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรในศึกเจลีกรับเงินเดือนปีละ26ล้านเยนหรือประมาณ 6.21 ล้านบาทอันดับ273ของลีกหากคิดเฉลี่ยต่อเดือนจะรับอยู่ที่เดือนละ 5.18 แสนบาทขณะที่บุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาสโมสรอุราวะเรดรับเงินเดือนปีละ27ล้านเยนหรือประมาณ 6.45 ล้านบาทอันดับ
268ของลีกหากคิดอัตราเฉลี่ยต่อเดือนจะรับอยู่ที่เดือนละ 5.37 แสนบาททั้งนี้สำหรับเงินเดือนประจำปีที่ได้รับการเปิดเผยจากเว็บไซต์ Soccer Moneyจะไม่รวมกับเงินพิเศษที่นักเตะจะได้รับเพิ่มเติมจากเงินโบนัสการแข่งขันและค่าตอบแทนพรีเซนเตอร์ต่างๆแน็กโฟกัสยินดีแจ็คแต่งงานมีครอบครัวเผยเหตุไม่ไปงานแต่งแน็กชาลีโฟกัสจิรกุลยินดีแจ็คแฟนฉันแต่งงานมีครอบครัวเผยเหตุทำไมไม่ไปงานแต่งลุ้นเพื่อนจะเป็นพ่อแบบไหนพร้อมเดาว่าคนต่อไปจะเป็นใครหลังจากที่หนุ่มแจ็คแฟนฉันเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวใบหม่อนไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของคนในวงการบันเทิงแต่งงานนี้กลับไม่เห็นสองเพื่อนซีจากแก๊งแฟนฉันอย่างแน็กชาลีและโฟกัสจิรกุลในงานดังกล่าวแน็กโฟกัสยินดีแจ็คแต่งงานมีครอบครัวล่าสุดวันที่4มีนาคม67ที่ลานเซ็นทรัลคอร์ทเซ็นทรัลเวิลด์ข่าวสดบันเทิงออนไลน์มีโอกาสได้เจอหนุ่มแน็กและสาวโฟกัสที่มาร่วมงานแถลงข่าววันอ้วนโลก World Obesity Day 2024ทั้งสองได้เผยเหตุผลที่หลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ได้ไปร่วมงานแต่งเพื่อนพร้อมเผยความรู้สึกที่ได้เห็นเพื่อนรักกำลังจะสร้างครอบครัวรู้สึกยังไงที่เพื่อนคุณแจ็คแต่งงานโฟกัสยินดีด้วยแน็กจริงๆเขาก็ได้เชิญและมีการทักทายคุยกันแต่วันนั้นผมติดงานแล้วสถานที่มันไกลยังไงเรารักกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนตั้ง20ปีมันเป็นอะไรที่ยินดีด้วยจริงๆภาพแจ็คแต่งงานนี่ผมแทบจะนึกไม่ออกโฟกัสนึกไม่ออกว่าแจ็คจะแต่งงานไม่มีภาพเลยแน็กเราก็ยินดีด้วยมากๆแล้วถ้าเขาแบบมีความรักที่ดีเราก็ยินดีสุดๆเลยต่อไปก็รอหันไปมองหน้าโฟกัสได้ข่าวว่าฝั่งเธอวางแผนมีลูกแล้วไม่ใช่เหรอคือฉันมันก็ยังไม่ได้แต่งไงแน็กพี่เจมอากี่ปีละโฟกัส 8-9 ปีละแน็กกูเจอกัน3ชั่วโมงกามินโฟกัสเดี๋ยวมึงก็แต่งเร็วกว่ากูเชื่อดิแน็กโฟกัสยินดีแจ็คแต่งงานมีครอบครัวแล้วเราได้ยินดีกับทางแจ็คหรือยังโฟกัสจริงๆก็ยินดีทางข้อความไปแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่แจ็คบอกก็ได้ยินดีกับแจ็คไปแล้วแต่คือวันนั้นมันตรงกับวันเกิดพอดีวันที่14กุมภาพันธ์อ่ะแล้วคราวนี้ก็นัดกินข้าวกับที่บ้านไว้แล้วเพราะที่บ้านผู้ใหญ่ก็มาเยอะเลยไม่ได้ไปเขาทวงซองงานแต่งไหมแน็กเฮ้ยมันไม่ทวงของผมนะโฟกัสเพราะมันรู้ว่าเราไม่มีตังค่ะแล้วเป็นเพื่อนรักทั้งทีจะใส่เท่าไหร่โฟกัสโอ้ย200ก็พอแน็กขอพึ่งมอม้า150เราใส่ใจไปพอแน็กโฟกัสยินดีแจ็คแต่งงานมีครอบครัวรู้สึกยังไงที่ได้เห็นภาพเขาในการเป็นพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวโฟกัสเอาจริงๆนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอดูค่ะเพราะว่าก็นึกไม่ออกจริงๆว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งแจ็คจะได้แต่งงานแล้วก็มีลูกขึ้นมาไรงี้ซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่าเราก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันว่าแจ็คเป็นพ่อจะเป็นยังไงแน็กผมขอให้มันเป็นคนดีคนดีได้ยาวๆนะในฐานะเพื่อนสนิทพี่สนิทเราก็ขอให้มันเป็นคนดีได้นานสำหรับผมจริงๆถ้าเรามองมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะแจ็คอายุเท่าไหร่แล้วน่าจะ 33-34 แล้วมันเป็นเรื่องปกติของคนวัยนี้แล้วเราก็คงยินดีและคอยดูต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงสุดท้ายผมสองคนก็หนีไม่พ้นเหมือนกันแม้คนจะมองว่าเราสนุกเฮฮาแต่จริงๆมีโหมดซีเรียสในเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแน็กโหมดนี้มีทุกคนครับผมถึงผมจะดูเรียกว่าอะไรนะปัญญาอ่อนติงต้องอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็จะมีโหมดที่จริงจังบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนอยู่นะครับแน็กโฟกัสยินดีแจ็คแต่งงานมีครอบครัวเ
พื่อนที่คบกันมาตั้งแต่เด็กวันนี้เพื่อนไปมีครอบครัวแล้วแน่ถ้าตามหลักความจริงมันก็ไม่แปลกอะไรมากหรอกเพราะว่าจริงๆเพื่อนนอกวงการเราก็มีอีกเยอะแล้วในช่วงวัยเดี๋ยวนี้สำหรับผมคือบางคนเนี่ย22 23 26 27ถ้าเขาพร้อมเขาก็แต่งงานเราก็ต้องยินดีกับทุกคนเป็นเรื่องปกติมากและสำหรับพวกเราเนี่ยอายุเกิน30กันแล้วเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าเราพร้อมที่จะดูแลกันและกันก็เป็นเรื่องที่ยินดีมากก็คอยติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนกันเป็นหลานคนแรกของแก๊งไหมโฟกัสไม่แน่แก๊งแฟนฉันเนี่ยรวม10กว่าคนได้นะก็คือว่าหลายคนก็มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเราก็อาจจะเป็น2คนสุดท้ายของแก๊งแน่ผมกับโฟกัสแข่งกันท้ายสุดแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่าใครจะไปก่อนโฟกัสฉันว่าแน่แต่งก่อนแต่เรามีภาษีครบมาตั้งหลายปีนะโฟกัสฉันเก็บตังค์อยู่แน่ผมว่ายังไงกัสน่าจะแต่งก่อน